เอาละค่ะกลับมากันต่อนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปที่วันนี้ที่ทางด้านของตัวรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยออกมาโอ้โหโปรโมทใหญ่เลยนะเรื่องของการตามจับแป้งนาโนดได้ที่อินโดนีเซียขณะกำลังเที่ยวบาหลีแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณพี่ได้มีการคุณพี่โสพลนะคะได้มีการส่งภาพรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยตอนลงพื้นที่ที่โคราชโอ้หน้าไม่ได้ยิ้มแย้มเหมือนที่วันนี้ออกมาแถลงข่าวนาโนดเลยเพราะว่าถูกประชาชนใช่ไหมเอาอะไรนะพวงหลีดไปมอบให้ใช่ไหมคุณพี่ทวงหาความยุติธรรมนี่เดี๋ยวเราไปดูภาพกันไปดูภาพกันหน่อยค่ะน้องก็ไม่เอาน้องก็ไม่อยากได้น้องก็ไม่อยากได้แบบกลับไปด้วยน้องไม่เอาพวงลีจะเอาความเป็นธรรมถ้าไม่ความเป็นธรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องพวงลีถ้าคุณไม่ความเป็นธรรมน้องไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามาให้ลูกไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พวกคุณพวกเขาพวกนั้นพวกเราไม่เอาเออนี่เป็นรัฐมนตรียุคนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะคุณพี่หนักนะเนี่ยคือภาพนี้ไม่เคยเห็นในสื่อนะเออนะนี่คนวงในก็ส่งมาให้เนี่ยอ๋อวงในส่งมาให้เห็นคนบอกได้รับความนิยมมากเลยคนตามไปไหนคนก็ตามไปด้วยตามไปด้วยไปทวงความยุติธรรมเพราะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเออทวงเพราะว่าถ้าถูกทวงแปลว่าไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่นะคุณพี่นะคืองานนี้เขายังยิ้มสู้ใจดีสู้เสืออยู่นะเห็นไหมเห็นไหมแต่มันเจินเจือนอ่ะมันเจินเจือนใช่ไหมเออนะคุณจะยิ้มทำไมมีเหตุผลอะไรต้องยิ้มอ่ะนะเออนั่นสิไม่แต่จะต้องยิ้มถามเนี่ยเราจะหันไปด่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบที่ชอบนะไม่มันเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบเลยถามที่ต้องยิ้มเนี่ยนะอ่ะมันก็ต้องแลกมาเลยคุณพี่เขารู้อยู่แล้วว่าเขามาอยู่ตรงนี้เขาต้องโดนแบบนี้เขาก็ต้องยิ้มสู้คุณพี่ทำยังไงอ่ะใจดีสู้เสือยิ้มสู้อ่ะยิ้มสู้โลกเนี่ยยิ้มเกาะเก้าอี้แบบนี้ยิ้มเกาะเก้าอี้ฮะใช่ไหมไปดูสิภาพนี้เราไม่เคยเห็นนะว่าคือดินแดนที่ชื่อว่าเนี่ยคนที่ชื่นชอบรัฐบาลนะแต่กลับไม่คนกลุ่มนี้ไปแล้วก็ไม่ปรากฏในข่าวช่องไหนทั้งสิ้นอ๋อเขาบอกงานนี้เป็นรายละเอียดตอนที่เขาไปงานบุ้งคุณบี้ไปงานของบุ้งนะแล้วก็เจอหลายประเด็นไงคือ เรื่องของคลิปวิดีโอก็ไม่ได้ส่งให้ครอบครัวเขาตอนนั้นนะใช่ไหมรายละเอียดที่ชัดเจนก็ไม่มีนี่โดนตอนไปงานบุ้งนะนี่ไม่เห็นมีภาพนี้ปรากฏช่องธรรมดาไม่เห็นมีอ้าวเขาใครจะให้ออกล่ะโดนด่าขนาดนี้ฮะเขามีเซ็นเซอร์เดี๋ยวนี้มีเซ็นเซอร์น้องก็ไม่รู้นะคุณพี่นะแต่พบนี่ภาพที่เขาให้ออกวันนี้คือภาพการแถลงเรื่องการยืนยันการจับตัวแป้งนาโนดได้แล้วที่อินโดนีเซียขณะที่แป้งนาโนดหนีไปเที่ยวเกาะบาหลีนะคะพบว่าไปซ่อนตัวอยู่ในคอนโดหรูแกล้งทำเป็นใบ้นะเป็นคนใบ้ใช้พาสปอร์ตปลอมนะคะแล้วก็ตอนนี้เตรียมจะบินไปรับเพื่อกลับมาสอบเรื่องของเส้นทางหนีแล้วก็เส้นทางการเงินคนที่แถลงข่าวเรื่องนี้ก็คือคนเมื่อกี้นั่นแหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องดูคุณเขาเป็นคนที่อาชีพสายเมตรีเลยยิ้มตาเหลือกตาเนี่ยนะนะเขาจ้างมาเล่นหูเล่นตายิ้มนะเหมือนพิชิตอ่ะยิ้มง่ายมากเลยเป็นคนที่มีอาชีพสายเมตรีมากเลยนะอารมณ์ดีนายทวีอารมณ์ดีแหมอารมณ์ดีก็ฟิกว่าคนเนี้ยก็อารมณ์ดีไงจ้างมาให้ยิ้มอ่ะนะเนี่ยไหมนายทวีอารมณ์ดีนายทวีอารมณ์ดีนะเออซึ่งเขามีการแต่จะไปบินไปรับตัวเนี่ยเป็นหน้าที่รับดีที่จะทำเนี่ยถามสิอ่ะเออใช่ต้องขนาดนั้นเลยเหรอแค่ผู้อะไรแค่ผู้บังคับการอะไรก็พอแล้วตำรวจไปรูดตำรวจไปเอามาตัวมาก็พอแล้วนะใช่ไหมอัยการนี้ใช่ไหมใช่มันไม่เกี่ยวคุณเลยไม่เกี่ยวคุณเลยเนี่ยนอกจากว่า
คุณต้องการเมืองไทยช่วงนี้มันเมฆเยอะไม่มีแสงขอแสงหน่อยเออยี่หรอขอแสงหน่อยเสียแดดจ้าพอใกล้เส้นสูงสุดนี่เออเออเออนี่เขาบอกว่าวันนี้ออกมาบอกว่าเออทางด้านของตัวแป้งนาโนดหรือว่าชาวลิตทองด้วงเนี่ยทางการอินโดนีเซียได้ทำการจับกุมได้ที่เกาะบาหลีวันพรุ่งนี้จะทำการประสานเพื่อรับตัวที่เมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็บอกว่าแป้งนาโนดได้หนีออกจากประเทศไทยและมีการปลอมพาสปอร์ตไปเป็นคนจังหวัดอาเจไปอยู่ในอินโดนีเซียซึ่งอยู่อย่างระมัดระวังส่วนใหญ่กบดานอยู่ในเมืองเมดันและเกาะบาหลีรวมถึงในอีกหลายเมืองซึ่งทางด้านของรัฐบาลอินโดนีเซียโดยเฉพาะตำรวจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนช่วงเช้าที่ผ่านมาสามารถจับกุมได้นะเขาได้ตัวเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยก็ไปอยู่ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยคุณพี่ที่นู่นน่ะคือไม่ได้ไปอยู่ในวงจรคนดีนะไปอยู่ในวงจรคนบาปเหมือนเดิมนะ แล้วก็โดนจับอยู่เลยอยู่ดีคุณพี่บอกว่าตัวแป้งถือหนังสือเดินทางปลอมของอินโดนีเซียเคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้งแต่เขาแสดงตนเป็นคนใบ้เพราะไม่สามารถพูดภาษาอินโดนีเซียได้ แต่การสืบสวนนำไปสู่การจับกุมครั้งนี้ก็มาจากตำรวจไทยด้วยนะคะมีคนถามว่ามีการให้มีคนในประเทศไทยให้ความช่วยเหลือแป้งนาโนดในการหลบหนีออกนอกประเทศหรือเปล่าทวีบอกว่าพบว่ามีคนบินจากไทยไปหาแป้งนาโนดที่อินโดส่วนจะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงส่วนจะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่เดี๋ยวจะรอการตรวจสอบเพราะการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ไม่ได้โยงมาจากครอบครัวแต่โยงมาจากคนอินโดนีเซียที่ถูกจับตัวเรียกค่าไถ่เมื่อเร็วๆนี้แล้วเกี่ยวข้องกับแก๊งของแป้งนาโนดนะคุณพี่นี่คือไปมีเรื่องกับผู้หญิงที่หาดใน อินโดนีเซียหาดเกาะบาหลีไม่รู้หาดอาจจะเป็นหาดคูตะก็ได้คูตะหาดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลีเนี่ยอ๋อเหรอคุณจะเข้าไปเดินไม่ได้คุณเก็บเงินค่าผ่านทางเข้าไปนะหาดเนี่ยคูตะเนี่ยที่มีระเบิดเกิดขึ้นตอนที่ออสเตรเลียตายเป็นเบือจำได้ไหมค่ะที่โดยกลุ่มJIAเจมาอิสลามิยะนั่นแหละนั่นแหละที่มีระเบิดใช่ไหมโดนใช่ๆนี่โดนมาซะอกแอนเลยโดนมาอกแอนเลยเจ้าที่อินโดนีเซียนี่ไม่ให้หายใจแทบหายคอแทบไม่ออกเลยมัดอกแอนเลยตอนแรกเข้าไปที่เมืองเมดานเมดานก็อยู่ในตอนเหนือเกาะสุมาตราพี่เคยไปมาแล้วใช่ไหมบินจะไปมาแล้วใช่ไหมไปมาแล้วอินโดมีก็มีก๊าซท่อมีก็มีหลุมก๊าซใหญ่ชื่ออรุณนะอรุณก๊าซฟิลเนี่ยมันเพื่ออาเจได้โดนซึนามิกว่าจะไม่เหลือเลยนะจำได้จำได้ใช่อาเจใช่ไหมใช่จำได้โดนซึนามินี่แหละก็คงอยู่นั่นคงไม่สนุกก็เลยไปเที่ยวนั่งเครื่องบินไปเที่ยวบาหลีค่ะนะซึ่งบาหลีเนี่ยเป็นคนฮินดูไงฮินดูทั้งเกาะหรือเป็นชาวฮินดูที่ใช่บาหลีนี่เป็นชาวฮินดูทั้งเกาะนะแล้วก็นับถือศาสนาฮินดูนี่เราเข้าใจว่าเขาเป็นอิสลามนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชาวบาหลีค่ะเป็นชาวฮินดูมีโบสถ์ของฮินดูอยู่แล้วก็ท้องนามีสีเขียวสบายๆเมื่อก่อนเป็นแหล่งสำนักงานใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ของอินโดนีเซียตอนที่เกิดการรัฐประหารในยุคของประธานาธิบดีสุการโนะที่เขาคงไปเที่ยวเกาะแล้วคือมันสนุกสนานนะมันอาเจมันมีอะไรน่าดูไงมันมีมุสลิมมีชาวมุสลิมใช่ไหมและโทนี่นาโนดที่ก็นาโนดที่คงไม่ใช่มุสลิมอ่ะคงเป็นคนธรรมดานี่แหละใช่ไหมอยู่บาหลีมันสบายกว่ามันมีเหล้ามีเบียร์มีบาร์ใช่ไหมแต่อยู่อาเจมันไม่มีเนี่ยคือเขาเคร่งใช่ไหมเดินไปบาหลีดีกว่ามันก็เยอะมีบงมีบ้านเหมือนพัทยาเงี้ยเออเหมือนป่าตองอ่ะใช่ไหมชีวิตคนเหล่านี้มันต้องมีเงินแล้วไม่ใช้เงินสนุกอะไรใช่ชาวลิตทองด้วงค่ะตัวแป้งเนี่ยอายุ37เท่านั้นเองนะคุณพี่37นะเป็นนักโทษคดีปล้นทรัพย์แล้วก็ความผิดต่อเสรีภาพพรบอาวุธปืนกำหนดโทษรวมทั้งหมดเนี่ย21ปี3เดือน25วันกำหนดพ้นโทษถ้านับตามโทษที่ได้รับเนี่ยต้องเป็นปี86นู่นเลยแต่ก่อเหตุหลบหนี
จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแล้วตอนนั้นน่ะที่ดังเพราะว่าเป็นช่วงเดียวกับมีนักโทษอยู่ที่ชั้น14พอดีใช่ไหมคุณพี่ใช่ใช่ช่วงเดียวกันเออเขาเป็นไลฟ์สดที่อะไรที่บนภูเขาใช่ไหมที่เป็นนักสวนปาล์มเออแล้วเขาเลยดูว่าไอ้สวนปาล์มที่มีลวดหนามกั้นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เมืองไทยมันในประเทศอาเจเพราะมันเป็นใกล้ที่สุดไงค่ะจากคือพื้นที่ของนางเหนือสุภาพตามันเลยปลายขึ้นมาอยู่แค่ใกล้ภูเก็ตเลยนะไอ้ปลายแหลมสุภาพตาเขาเนี่ยอ๋อเหรอฮะระดับสูงขึ้นมาถ้าดูแผนที่นะใช่อ๋อใกล้กันก็ถึงแผ่นดินไหวขึ้นโดนภูเก็ตของเราได้ไงเออใช่เราโดนด้วยตอนนั้นอ่ะเออซึนามิไงใช่นั่นแหละมันใกล้กันนั่งเรือปั๊บเดียวตัวของแป้งเนี่ยรอบนี้ที่โดนจับเนี่ยตำรวจเข้าไปคลี่คลายคดีการจับกุมผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหากลุ่มที่อุ้มชาวอินโดนีเซียเรียกค่าไถ่กับญาติเป็นเงิน 2.3 ล้านนะคะผู้ต้องหาที่ก่อเหตุอุ้มชาวอินโดนีเซียเป็นลูกสมุนของแป้งนาโนดอีกทีมีข้อมูลว่าหนึ่งในนั้นเป็นดาบตำรวจหญิงเพลินพิษจันเทศตำรวจสังกัดภูธรภาค9ด้วยพอขยายผลก็เลยติดตามได้ว่านาโนดเนี่ยแป้งนาโนดเนี่ยหลบอยู่ตรงจุดไหนเลยเป็นที่มาของการเข้าไปสู่แหล่งกบดานของแป้งนาโนดแล้วก็ล็อกตัวได้คุณพี่นี่เป็นข้ามชาติเลยเนี่ยข้ามชาติอินโดนเขามีส่วนที่สัญญาแลกผู้ต้องหาระหว่างกันกับเราด้วยนะแล้วก็คนที่ไปให้พวงหรีดงานนี้จะดามบินตามไปอาเจได้ไปดามบินตามไปได้ไหมไปรับตัวไปมอบทำพิธีรับตัวกับไปมอบพวงหรีดให้ที่นั่นเลยไหมไปทวงถามนะปัญหาเรื่องของความยุติธรรมนะมันหายไปนะคุณพี่ตัวแป้งนาโนดนั้นก่อนหน้านี้สมัยที่อยู่พัทลุงเขาบอกว่าเขาก็มีการลงสู่เส้นทางการเมืองท้องถิ่นนะคะแล้วก็ก่อคดีนับไม่ถ้วนในคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเริ่มก่อคดีตั้งแต่ปี50อุ้มฆ่าตำรวจนปภ.ที่สงขลานะคะแล้วก็ยังมีคดีต่อเนื่องอื่นๆนะรายได้หลักของแป้งนาโนดนั้นมาจากการทวงเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายหรืออุ้มนักค้ายาเสพติดเรียกค่าไถ่คิดดูสิมันชั่วซ้อนชั่วนะทำความดีนะทำความดีนะเดี๋ยวก็ดียังไงก่อนนะเอาเงินมาจากพ่อค้ายาเสพติดได้เนี่ยคือทำให้พ่อค้ายาเสพติดยากจนลงกว่าที่เป็นอยู่แต่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองนะเดี๋ยวก่อนก็ถือเป็นก็ถือว่าเป็นการกระจายเอาเงินกระจายรายได้กระจายรายได้ไงตายคิดดูสิมันทำได้นะอุ้มนักค้ายาเสพติดเรียกค่าไถ่อีกทีเป็นนักการเมืองดีกว่าอย่างเงี้ยพอใช้ได้เลยล่ะคือดีกีเข้าขั้นเลยนะโอ้ยก็ได้เลยสารตั้งต้นอย่างดีเลยเนี่ยสารตั้งต้นเนี่ยน่ากลัวมากนะก็เดี๋ยวรอดูนะเขาคงตีเกาะข้อไม้นะขยายความเรื่องของการไปรับตัวนักโทษเพราะว่ามันก็เป็นไม่กี่เคสที่สามารถรับตัวกลับมาได้คุณพี่ข้ามชาติผมติดใจตรงที่ท่านรัฐมนตรีต้องไปรับตัวเองเนี่ยมันเวอร์เกินตูดไปตูดไก่ป่ะมันก็ต้องมีแสงกันบ้างต้องมีผลงานถูกด่ามาเยอะแล้วต้องสร้างผลงานหน่อยใช่ไหมล่ะเกินตูดเป็ดตูดไก่ไปนะถามเนี่ยตูดเป็ดตูดไก่ไปเลยคุณพี่คุณเศรษฐายังยังเกี่ยวแสงนี้เลยนะมีการไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะบอกว่าได้รับรายงานจากท่านรัฐมนตรียุติธรรมว่าแป้งนาโนดนักโทษหนีคดีถูกจับกุมตัวได้แล้วโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงต่างประเทศได้ประสานความร่วมมือกับทางการอินโดนีเซียแล้วครับเราไปเขียนในเฟซบุ๊กนะนี่ไม่คิดว่าสักวันหนึ่งตกในชื่อไม่คิดว่าสักวันหนึ่งอยู่ในชะตาแต่กรรมเดียวกับนาโนดแป้งนาโนดอย่างนั้นเลยนะฮะเวลาคนละนากันไหมเหรอเราไม่นาโนดหรอกนาสิ่งที่พวกนี้กระทำมาช่วง9เดือนกว่าเนี่ยมันน่าจะยิ่งกว่าแป้งนาโนดนะยิ่งกว่าแป้งนาโนดไปอีกนะคุณพี่นะระวังให้ดีใช่ไหมไม่คิดถูกจำไม่คิดเลยวันเหนื่อยเจ๊อาจจะเข้าอยู่กับแป้งนาโนดก็ได้อยู่ที่เดียวก็ได้อย่างนั้นเลยท่านใช่ไหมเนี่ยตามจับผมมาใช่ไหมท่านใช่ไหมตามจับผมมาใช่ไหมไม่มาจำได้ไหมปกติถ้าสมมติว่าเขาเป็นคู่กรณีกันมาก่อนเขาไม่ไว้แดนเดียวกันนะโอ้กระจายก็เหมือนทักษิณไม่ยอมเข้าเรือนจำไงคู่กรณีเยอะ
เยอะสิพวกที่ญาติที่โดนฆ่าตายซึ่งจะค้ายาบ้องยาบ้านอยู่นั้นเยอะแยะเออใช่ใช่ใช่ไหมใช่แล้วพวกที่อยู่ในปากใต้มาต้นน้ำนี่ก็ตักตักใบอ่ะเออกลือเซะนะตอนนั้นนะที่ทำไว้ตักใบนะอย่างเงี้ยนะใช่แล้วพวกนี่พวกที่โดนหักช่วงตัดตอนยาเสพติดเนี่ยเออเออโอ้ยโดนเยอะเลยนั่นแหละคู่กรณีเยอะขอคือสักขอคือสักจึ๊กนึงขอคือสักจึ๊กนึงเนี่ยเออเออใช่ใช่ใช่ดามซ่อมดามซ่อมอลูมิเนียมคู่กรณีเยอะไม่กล้าเข้านะเป็นอย่างนั้นนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะมีรายงานเรื่องของกรณีคุณปรีนาคุณปรีนาเป็นข่าววันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทางด้านของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีการนัดฟังคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรระหว่างปปช.เป็นผู้ร้องกับคุณปรีนาไกลคุปนะอดีตส.ส.ราชบุรีของพลังประชารัฐเป็นผู้ถูกกล่าวหาข้อหาคือจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จอันนี้คนละคดีกับกรณีที่ก่อนหน้านี้เขาโดนเรื่องจริยธรรมนะปรากฏว่าเขาก็ตั้งปมประเด็นปัญหา2ประเด็นคือ1กรณีการเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ 7.7 ล้านบาทซึ่งจากการไต่สวนเจ้าของเช็คเงินกู้ให้การปฏิเสธเป็นการปล่อยกู้ตีเช็คเปล่าค้ำประกันไม่มีการกู้กันจริงกับ2กรณีการแสดงบัญชีทรัพย์สินพระสมเด็จบางขุนพรม 2.5 ล้านกับพระนางพญา 3.5 ล้านที่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินและปรากฏว่ามีการนำพระอื่นมาแสดงแทนก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องไปในชั้นวินิจฉัยอุทธรมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องเช่นเดียวกันคุณปรีนาก็ออกมาขอบคุณศาลนะบอกว่าที่ให้ความยุติธรรมแล้วก็เตรียมจะฟ้องปปช.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบคือฟ้องกลับอ่ะเพราะตัวเองชนะคดีแล้วนี่ฟ้องกลับเลยนะคะบอกว่าสิ่งที่ปปช.ได้ดำเนินการกับตนเนี่ยเป็นการกระทำที่รู้แก่อำนาจคนจำนวนมากถูกชี้มูลความผิดอย่างไม่เป็นธรรมไม่ได้ต่อสู้ซึ่งรู้สึกว่ากฎหมายธรรมนูญปี60ให้อำนาจปปช.มากเกินไปจนหลงอำนาจมากเกินไปหรือไม่เมื่อองค์กรอิสระทำผิดพลาดควรถูกดำเนินการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะแล้วเขาก็บอกว่าจะมีการฟ้องกลับแน่นอนนะแล้วบอกวันนี้รู้สึกดีใจรู้สึกว่าวันนี้มันยังมีข้อบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระที่ไม่มีความเป็นอิสระซึ่งมีการใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตของกฎหมายวันนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนยังมีที่พึ่งนั่นก็คือศาลฎีกาที่สามารถใช้ต่อสู้คดีเพื่อหาความยุติธรรมได้ก็รอดคุณพี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยใช่อันนี้ก็หมดเคราะห์หมดโศกไปอันนึงเขาก็อธิบายอยู่นะบอกกรณีที่ไปกล่าวหาว่าเงินกู้ที่มีการเซ็นเช็คเปล่ากันศาลท่านก็ชี้แจงบอกว่าผู้ถูกกล่าวหาถูกฟังไม่ได้ว่าถูกผู้ถูกกล่าวหามีเจตนาแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จจากหนึ่งกรณีเจ้าหนี้เงินกู้ 7.7 ล้านเห็นว่าแม้ชั้นไต่สวนไม่ปรากฏหลักฐานการส่งมอบเงินอัยการไม่ฟ้องนายประทีปนะที่เป็นคู่กรณีข้อหาช่อโกงแต่ได้ความว่าผู้ถูกกล่าวหาคือปรินาเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับนายประทีปมีพรบูชาไปแล้วก่อนที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะจะร้องให้ปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินของปรินาจนกระทั่งปปช.ยื่นศาลผู้ถูกกล่าวหาก็ยังฟ้องแพ่งกับคู่กรณีที่เป็นเจ้าของเช็คอยู่ฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเมคขึ้นมาคุณพี่สองจะฟ้องเรืองไกรไหมเออ ไม่รู้เพราะต้นตอมาจากเรืองไกรมั้ยเอาแต่เรืองไกรเขาก็สิทธิ์ลุงป้อมเหมือนกันนะได้เหรอฮะหมอลุงที่ประวินประวินไอ้เขาก็ไปเช็ดน้ำหกนั่นแหละก็สิทธิ์ค่ายเดียวกันสิทธิ์ลุงป้อมทั้งคู่มันสิทธิ์ค่ายเดียวกันแล้วมันเรื่องไกลไปทำทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันเรื่องไกลเป็นตัวเริ่มก่อนใช่ไหมแล้วก็ฟ้องแหลกอะตอนนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะก็บอกเข้ากับตำราที่บอกนี่แหละไฟนรกไม่ร้อนแรงเท่าอารมณ์โกรธของสตรีถูกหยามอ่ะใช่ไหมไฟนรกยังแรงไม่เท่าเลยนะเออปรินาเธออย่ายอมปรินาอย่ายอมใช่ไหมเออเอากลับให้หมดเออนะอย่าให้มีกับได้นั่งรถเบนซ์โชว์ไปโชว์มานะเออเออใช่อย่าให้ได้ขับรถเบนซ์นะเอาให้หนักนะงี้นะเออแล้วก็เรื่องของพระเครื่องสององค์พระเครื่องที่บอกเป็นพระนางพญากับพระสมเด็จบางขุนพรหมเนี่ยนะคะ
บอกกรณีพระเครื่องสององค์แม้ว่าพระเครื่องที่ผู้ถูกกล่าวหานำมาแสดงต่อปปช.ไม่ตรงกับในเอกสารแต่พระเครื่องทั้งสององค์ที่นำมาแสดงกับเอกสารเนี่ยก็มีลักษณะรูปทรงเดียวกันซึ่งการแยกแยะพระเครื่องว่าจะเป็นคนละองค์หรือองค์เดียวกันเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์และความสนใจเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจโดยสุจริตว่าพระองค์ที่นำมาแสดงเป็นองค์เดียวกับในเอกสารถือไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีเจตนาแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จคุณพี่พระของอดีตสามีเขาไงเขามีหลายองค์ไงตอนเขาแสดงตลาดสำเพ็งมีเยอะแยะส่งไปยังเมืองจีนพูดไปอันนี้องค์ละ3ล้าน4ล้านนะคุณพี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละดูแล้วก็ไปต่างเมืองจีนส่งมาเนี่ยจะเอาแบบไหนเออเป็นแพ็คไหมเป็นประเภทเป็นจะปาคีก็มีเออปารีนาเขาก็เลยหลังจากที่ปารีนาเขารอดจากศาลเขาก็เขาก็ได้ทีเขาก็พูดถึงทักษิณเลยบอกว่าคดีมาตรา112เนี่ยนะเป็นคดีที่ตีความยากดังนั้นอัยการสูงสุดเป็นผู้เดียวที่สามารถสั่งฟ้องได้ถือเป็นคดีละเอียดอ่อนซึ่งนายทักษิณสามารถไปสู้คดีต่อในชั้นศาลโดยหากเทียบเคียงกับคดีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกที่เคยดำเนินคดีนะบอกว่าตอนนั้นอะอย่างนั้นอะเทียบเคียงกับคดีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกที่เคยดำเนินคดีกับจตุพรพรหมพันธุ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนซึ่งอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องเช่นเดียวกันแต่มีการยกฟ้องในชั้นศาลซึ่งเรื่องดังกล่าวตนได้เห็นรายละเอียดเล็กน้อยไม่ครบถ้วนตนไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายมากเท่าไหร่นักจึงอยากให้นายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกับอยากให้ไปรับทราบคำสั่งของอัยการสูงสุดตนเชื่อมั่นว่าศาลจะให้ความยุติธรรมเช่นเดียวกับที่ตนได้รับนะแต่การไม่ไปรับทราบคำสั่งอัยการจะทำให้สังคมตั้งคำถามและถูกต่อว่าอันนี้คำจากปรินาทำไมสังคมตั้งคำถามสังคมตั้งคำถามคนอื่นก็ตั้งคำถามเยอะแยะแล้วเขาไม่ตอบเลย อย่าว่าทักษิณจะตอบตำรวจก็ไม่ตอบอัยการก็อะไรเนี่ยหมอก็ไม่ตอบเห็นไหมที่ราชทัณฑ์ก็ไม่ตอบเห็นไหมใช่ไม่มีใครตอบตั้งไปก็เปล่าประโยชน์เหนื่อยเปล่าเพราะไม่มีใครตอบไม่มีแล้วงานนี้ก็ถามแต่ว่าตกลงเนี่ยคุณอัยการที่คุณสั่งฟ้องแล้วเนี่ยคุณมีมาตรการยังไงว่าผู้ที่ต้องหาเนี่ยจะไม่หนีไม่หลบหนีนะแล้วก็ตามปกติคุณต้องไปดูไหมว่าเขาป่วยจริงไหมแล้วอยู่รักษาตัวที่ไหนเพราะบ้านจ่าสังกัดไฟไม่เปิดไป2คืนแล้วเนี่ยเอาคำพูดผมไม่อ้างเลยบอกนายสมพลบ้านคุณไม่เปิดไฟมา2คืนแล้วเนี่ยคุณอยู่ไหนอ้างได้เลยนะคุณมาพึ่งรู้กรมคุณมาพึ่งรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนอ่ะจากนายโสพลรัฐมนตรีที่จะไปเพื่อนข้างบ้านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยที่จะไปนานโหนดไปหานานโหนดเนี่ยไปดูหน่อยสิดูแลกรมคุมประพฤติอยู่เนี่ยถามซิว่ายังอยู่ไหมเขาป่วยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ไหนรักษาตัวที่ไหนอะไรมันนอกจากพื้นที่ที่เขากักตัวอยู่ไงเขาไปถึงขนาดหนีหรอกมั้งคุณพี่เขาจะหนีเลยเหรอไม่ใช่คือเวลาออกจากสถานที่กักกันใช่ไหมกักตัวที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยต้องแจ้งคุณต้องขออนุญาตต้องแจ้งกรมคุมประพฤติก่อนใช่ไหมคือหัวหน้าเขตที่ว่าเนี่ยแจ้งอย่างแจ้งหัวหน้าเขตมั่นใจดูว่าเขายังอยู่หรือเปล่าไปตรวจสอบดูสิใช่แจ้งต้องทำตามกฎหมายไงทำตามกฎหมายนะรัฐบาลยุติธรรมรัฐบาลยุติธรรมต้องทำทุกอย่างให้เป็นความยุติธรรมที่ไม่สามารถจะมีอะไรให้สงสัยได้ไปดูหน่อยสิยังอยู่ไหมไปไหนอยู่ไหนไปตั้งหลักตรงไหนรักษาโควิดอยู่ที่ไหนไปก็ถือว่าออกจากเขตพื้นที่นั่นแล้วอ่ะมาแจ้งคุณยาคุณเขาอยู่ไหนอ่ะเป็นหน้าที่อ่ะคุณจะไปตามแป้งนาโนทำไมคุณไปดูที่ก่อนคุณไปดูโทรนับก่อนเนี่ยดูโทรนับก่อนว่าเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอันนี้สิถึงเรียกว่าทำทุกอย่างมีมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนี่คุณจะไปอินโดนีเซียเป็นเที่ยวเกาะบาหลีนะโอ้ยมันรู้เกินไปเปล่าโว้ยจะไปดูหาดกูตะนะจะไปจับแป้งนาโนดหรือจะไปเที่ยวบาหลีเอาดีๆใช่ไหมมันก็ต้องดูว่าไปอยู่กี่คืนอยู่กี่คืนนะเพราะว่าไปอินโดนีเซียก็ประมาณไปเกาะบาหลีก็ประมาณ4 ชั่วโมงไม่เกิน4 ชั่วโมงอ่ะไปรับตัวนี้ไปเช้าเย็นกลับได้ไหมคุณพี่ฮะได้สิทำไมไม่ได้ได้ใช่ไหมไปถึงปุ๊บก็ล็อกเงินเพื่อไม่เสียค่าโรงแรมทำไมอย่าให้รู้ว่าค้างนะอย่าให้รู้ว่าค้างนะมันบินแค่นี่
คือไปกินข้าวเที่ยงแล้วกลับได้เลยยังได้เลยยังได้เลยนะอาเซียนด้วยกันนะคุณพี่ใช่ไปกินดิอย่าให้รู้ว่าแวะบาหลีเกาะบาหลีกุ้งไปกินกุ้งเผาเกาะบาหลีได้ถ้าเป็นบาหลีจับไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ก็ไปกินกุ้งเผาที่เกาะบาหลีชมฟังคลื่นทะเลหาดทรายแต่ดูหาดทรายทะเลกับคลื่นเนี่ยค่ะแล้วมันเล่ากูไม่ซึ่งฟังว่าหาดทรายเกาะบาหลีกูตายเป็นยังไงนะเหมือนหาดทรายทะเลที่นี่ไหมอย่างนั้นนะใช่ทีนี้ประเด็นเรื่องของทักษิณเนี่ยนะก็มีคนไปถามจอมพลสุทินนะคุณพี่เดี๋ยวไปเรียกตามพี่โสเลยนะสุทินคลังแสงและตรีกลาโหมตอบคำถามเหลือถึงเสถียรภาพของนายกนะจากกรณีการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีและกรณีเซ็นคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการรวมถึงมองสถานการณ์นะว่ากรณีทักษิณและก็กรณีเศรษฐาเนี่ยจะส่งผลทำให้รัฐนาวาเพื่อไทยล่มหรือไม่ซึ่งสุทินเชื่อว่าปมร้อนทั้งสองปมไม่ทำให้รัฐนาวาล่มนะและเชื่อว่าอดีตนายกไม่หนีได้บอกยังไม่หนีนะนี่เป็นความเชื่อคนเดียวคือสุทินคนเดียวมันไม่เกี่ยวเป็นการอนุมานในความเชื่อของจอมพลสุทินคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวด้วยเพราะคดีที่เศรษฐาสั่งปลดเนี่ยนะส่งตัวกลับมาให้เขาปลดเนี่ยมันผิดขั้นตอนที่ว่าเนี่ยเขาว่ากันเนี่ยนะค่ะที่บอกว่าต้องให้ปลดกล้าก่อนถึงทำได้นะและคดีที่โจ๊กไปถอนฟ้องเศรษฐาเนี่ยเพราะมันมีดีลมีดีลกันไงบอกว่าเขาคือวันที่โจ๊กเอาชาร์จมาโชว์ใช่ไหมว่าเศรษฐาเนี่ยทำผิดกฎหมายขั้นตอนตำรวจขั้นตอนกระโดดเนี่ยผิดขั้นตอนใช่ไหมเขาก็ถูกเรียกตัวไปที่โรงแรมไอโรสวูดเลยคืนนั้นเลยไปตกลงที่นั่นนะไอที่ไปโรสวูดก็มีใครรู้นะก็มีพี่รู้แล้วตอนนี้พี่รู้แล้วเนี่ยพี่เนี่ยแหละรู้แล้วคนหนึ่งเขาไปเรียกไปคุยที่โรงแรมโรสวูดว่าให้ไปถอนฟ้องคุณถุงเท้ายาวแล้วก็จะช่องทางหนึ่งก็จะให้กลับมาเหรอให้กลับมาแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งเพื่อให้เนียนไงก็ตั้งกรรมการมีป้าชิงมีวินัยทองสองเลยนะนะแล้วก็มีอัยการอีกท่านหนึ่งใช่ไหมก็ป้าชิงก็ไปบินไปเจอยิ่งรักจากมิลานเนี่ยวันที่ไปขายพระขม่าที่มิลานเนี่ยป้าชิงก็บินมาเจอยิ่งรักที่ดูไบแล้วก็คุณประเสริฐจันทรวงศ์ทองก็บินไปเจอยิ่งรักอยู่ไปเจอที่นั่นไงคุยที่ดูไบค่ะอาจจะคุยเรื่องนี้เลยหรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้ว่าโจ๊กถอนฟ้องแล้วก็ตามเนี่ยแต่มันเป็นคดีอยู่เพราะว่ามันสำเร็จแล้วและคุณสั่งย้ายโจ๊กคุณสั่งให้ออกจากตำแหน่งมาแล้วเนี่ยนะโดยผิดขั้นตอนนะแล้วก็เขาสามารถให้ใครไปฟ้องต่อให้ฟ้องใหม่ก็ได้เพราะคุณไม่ไปตามเดียวค่ะฉะนั้นน่ะคนที่มีห่วงหาอาทรกันเลยเป็นห่วงบอกว่าตกลงจะว่ายังไงจะต้องคืนตำแหน่งให้โจ๊กได้หรือยังถึงเรียกไปคุยที่ดูไบนี่ไงบินจากมิลานไปเลยไปที่ดูไบเลยนะหลังจากมีเดียวที่โรสวูดโรงแรมโรสวูดหลายเดียวนะโรงแรมลูกหลายดีลโรงแรมใครไม่รู้ลูกสาวใครไม่รู้โรงแรมนั้นน่ะที่วันนั้นที่ก็ไปเจอไปกินข้าวคุมทำไปกินข้าวไปมานั้นน่ะโรงแรมใช่ไหมเป็นจีนฮะเนี่ยฮะมันคือไปกินที่นั่นคือมันสถานที่ปลอดภัยไม่มีกล้องวงจรปิดที่จับกลุ่มได้ไม่มีเทปมาดูได้มันเป็นสถานที่เหมาะคุยกันเรื่องที่ไม่ต้องการให้สังคมรับรู้อ่ะมันมีเมดอเอาเดี๋ยวนี้ร้านอาหารมันมีห้องส่วนตัวมีคุณพี่ห้องคุยกินข้าวมิดชิดเมื่อก่อนที่เขาหนีไปมีแค่นี่แค่นั้นเองที่มีการรวยตัวจำได้ไหมตะกายตึกอ่ะจำได้จำได้เห็นไหมค่ะนี่ก็มีโรสวูดเห็นไหมมันอันนั้นเอสซีปาร์หกดาวหกดาวมีหกดาวมีโรงแรมหกดาวแล้วที่จะดีลลับกันดีลลับทีนี้เขาก็บอกว่าการกรณีทักษิณถูกฟ้องมาตรา112เป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงหรือไม่สุทินบอกว่าใช่ได้มีโอกาสชี้แจงและหากจบคดีเร็ว
เดี๋ยวถ้าจบเร็วเกินไปสังคมอาจจะไม่เคลียร์นะหากเดินไปให้ก็ต้องเดินไปให้สุดคดีจนจบสังคมถึงจะเคลียร์เมื่อถามว่าเชื่อมั่นว่าสุดซอยอีกแล้วบอกว่าเชื่อมั่นว่าทักษิณจะไม่หนีใช่หรือไม่สุทินบอกว่าตนเชื่อว่าท่านอยากจะเคลียร์มากกว่าคงไม่อยากปล่อยโอกาสทิ้งไปเพราะเขาข้อคือตอนที่คุณทำพิธีกรรมสุดซอยคุณยังซอยไม่สุดเลยนะ ก็โดนซะก่อนใช่ไหมยังไม่ทันยังไม่ทันนะตีสามครั้งนั้นยังจำได้คุณพี่นี่แต่ว่ารอบนี้เขาใช้ข้อชี้แจงเมื่อวานที่ทนายเขาแถลงแล้วหนึ่งคือเรื่องคลิปว่าเป็นคลิปตัดต่อสองเขาอ้างว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยมีความจงรักภักดีฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบผิดมาตรา112ดูสิข้อต่อสู้มันไม่ครั้งเดียวที่เขาพูดมีพฤติกรรมอย่างนี้นะเขาเคยไปอย่าเล่าดีกว่าเล่าได้มีปัญหาขึ้นมาเออดีแล้วเดี๋ยวมีคดีที่สองนะเดี๋ยวมีพ่วงเข้าไปอีกนะเดี๋ยวมีคดีที่สองนะคุณพี่นะพอแล้วนะคดีเดียวก็พอแล้วนะใช่เดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่าให้ฟังว่าคดีอะไรนะคุณโสมนะใช่เอาละวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเราต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่มีดีลอะไรปราชิงรู้จักแต่ไม่ได้มาดีลกับผมคนที่มาดีลคือนายกนายกเศรษฐาโทรศัพท์มาจากเมืองนอกบอกว่าเดี๋ยวกลับมาแต่ใครไปแนะนำท่านผมไม่รู้นะแต่ผมน่ะรู้จักกับท่านอยู่แล้ว